ฮลโหลสวัสดีครับเจอกับเกม Dragon Breath โอเคเป็นเกมที่ออกมาสักพักหนึ่งนะก็เห็นว่ามีคนเล่นเยอะอยู่นะก็เลยมาลองมีกระตุกนิดนึงลุยเลยดีกว่ากรอกชื่อครับชื่อเราก็โตๆแน่นอนไปเลยเผื่อมีใครมาหาอ่ะ already โอ้มีคนใช้แล้วเหรองั้นก็อีกฉายานะครับ MUL2CLER Murder Let's go Select character มีอาชีพให้เลือกด้วย Archer เดี๋ยวก่อนนะอาชีพแรก Warrior ครับ Attack 3ดาว Defense 4ดาว Difficulty 3ดาวนี่แอทแทคเยอะ please นี่โอ้โหน่าจะมาสายซับแอทแทคเยอะโลกเฮ้ยเราโลกดีกว่ามิสซันมีคอสตูมให้เลือกเฮ้ยมีคอสตูมมา3ประเทศยังวะดูแต่ละอาชีพคอสตูมที่3ดิโอ้คอสตูมนี่คือน่าจะเป็นแบบว่าอนาคตที่เราจะได้ชุดแบบนี้แหละเอานี่ดีกว่าเอาเนี่ยอนาคตเราก็จะเป็นถือมีดยังกับแอนติเมทนะครีเอทอ้าวคาแรคเตอร์เนมอีกเหรออ่ะงั้นลองครีเอทนั้น UL ตัวเล็กตัวเล็ก MUL2CLER ครีเอทเลยลุยฮะเฟนไม่มีเพื่อนสกิปไปเลยครับAre you sure? Yes. ดูดิกลับมาเป็นชุดงองงอยเหมือนเดิมชุดชาวบ้านครับไปครับไม่สามารถเลือกหน้าตาหรือทรงผมอะไรได้เลือกได้แต่อาชีพนะ The Night of the Living and Dead 1 year ago 1ปีที่อ่านไม่ทันเลย Frost from the sky มีมังกรมาจากท้องฟ้ามันนำพาความตายมาสู่จักรพรรดิของเราแปลไม่ทันแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจอ่าน King Human Victory Claim The Throne and The Rightful King Dragon and Human Become Mortal Enemy A Year Longอ๋อแล้วก็เป็นศัตรูกันเสมอมาระหว่างมนุษย์กับพวกปีศาจนะครับเรียกว่าออกแล้วก็พวกมังกรแล้วกันนะเอาเฮ้ยแม่สาวธนูน้อยชัตเตอร์แรก The Mysterious Mage โอ้เป็นฉากอย่างนี้เลยอ่ะโอเคพร้อมมีสกิลด้านล่างครับนี่ไงเฮ้ยภาพโอเคเป็นเกมแนวภาษา RPG อะไรอย่างนี้ละไม้คล้าย Final Fantasy ที่จริงเกมทั่วไปสมัยเดี๋ยวนี้มันสมัยนี้ของพวกมือถือก็จะเป็นอย่างนี้กันหมดแล้วนะจ้วงเลยโอ้ไม่ทันสกิลที่เราใช้ชื่อสกิลอะไรนะโอ้โอ้มีบอกอุ้ยตายหมดเลยแม่งโหดใครมาช่วยอ่ะทางฟ้าอุ๊ฟหรือฉากสวยอันเนี้ยว้าวปล่อยเวทีตายหมดเลยโหดนตรีนี่มันระทึกมากฮิวชุบชีวิตเราด้วยไปเถอะลุยไม่ได้อ่านเลยเลย The order to the end this war โอเคถูกคำสั่งให้มาจบศึกนี้นะครับ Commander in look the bell snow โอ้อ่านมันเปลี่ยนเร็วมากเลย This is your fate โชคชะตาของเรา Fate อะไรอ่ะปล่อยให้เราสู้คนเดียวงั้นเหรออ้าวเอ๊ะอะไรเนี่ยอัปเดตโอ้อัปเดตโบนัสรายวัน
ปิดกล่องก็เป็นเกมแนว RPG ทั่วไปนะครับที่มือถือมีกันส่วนใหญ่ก็เซตของหาฮีโร่อัปเกรดตัวละครอยากเทพก็เติมเงินอะไรอย่างนี้เห็นไหมข้างบนก็จะมีปาร์ตี้อีก4คนซึ่งแน่นอนก็ต้องหาตี้โอ้แล้วก็กดอะไรอ่ะ Enchant แมว Enchant นี่คือการผสมอย่าผสมแอดเอาลงทีมเท่านี้แล้วก็มีทีมของเราเพิ่มมาอีก3หน่อไปลุยเอายังอยู่ในการสอนอยู่ไปครับมันก็สอนเราไปเรื่อยๆนะครับโอ้เป็นฉากอีกแล้วสามารถเลือกเพื่อนได้ด้วยถ้าเรามีเพื่อนเอาเพื่อนมาช่วยสู้อ๋อเพื่อนคืออีกตำแหน่งหนึ่งเหรอไม่แน่ใจครับด้านล่างเส้นเขียวๆคืออะไรอ่ะ EP เหรอเราไม่สามารถกดสกิลตัวอื่นได้เลยนะเนี่ยเราสามารถกดได้แค่ตัวเราตัวเดียวภาพสวยอ่ะชอบแนวนี้ปกติเคยจะเล่นแต่แนวการ์ตูนเกมการ์ตูนอะไรเงี้ยนี่ค่อยดูเป็นผู้เป็นคนหน่อยตัวสูงๆภาพมันก็ใช้ได้อยู่เลยนะเอฟเฟกต์เต็มจอเลย State Clear อ๋อด้านล่างคือ EXP ของเราแม่อย่างกับเกมออนไลน์ MMO อะไรพวกนี้มีกิลด้วยข้างล่างแจมอยู่ภาพสวยเหมือนการ์ตูนฝรั่งสมัยโบราณอะไรพวกยุคแร็กนาร็อกอะไรอย่างเงี้ยเป็นปราสาทมาอย่างนี้อยู่นี่ก็คือขวดเลือดเนาะอ้าวชิบหายได้ไปซื้อช่องโอ้อนาคตต้องเสียตังค์ซื้อช่องเยอะขนาดนี้เลยเหรออีคลิปใส่เข้าไปตอนนี้สเตตัสเราแอทแทค34บวก7ก็คงจะบวกจากดาบอ่ะนะโกเลมครับไปจัดการโกเลมกันเขาบอกให้เราไปจัดการโกเลมครับเรามีเวลาน้อยนะครับภายใน15นาทีเราต้องเล่นให้จบคลิปหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าไม่อยากอ่านอะไรนะเอาต้องเล่นด่านนี้ก่อนถึงจะไปฉากนั้นได้จะชิลีบชี้ทำไมโอ้เท่นักธนูที่มีออโต้ด้วยกดเลยเฮ้ยเลเวล1ก็มีออโต้เลยเหรอเนี่ยเจ๋งกูจะตายโอ้แบ็กสเต็ปโอ้โหกระโดดเสียบเจ๋งว่ะภาพอยู่ทั้งหมดตัวนักเวทนี่มีพลังฮิวนะมาเกียร์เฮดฮิวอยู่มันสู้กันลื่นไหลดีอะใช่แบบกระโดดไปโจมตีสมมติถ้าศัตรูกระโดดมาครึ่งฝั่งเงี้ยเราก็โจมตีแค่ครึ่งฝั่งงงไหมสมมติศัตรูกำลังกระโดดมาตรงกลางแล้วเราใช้ท่าพอดีอะเราจะไปตบข้างหลังศัตรูซึ่งมันก็อยู่กลางแมปพอดีมันไม่ใช่แบบว่าไปอยู่ที่ยืนของศัตรูอย่างเดียวเจ๋งว่ะภาพโอเคเนี่ยเย่ State Clearเพื่อสองมีใครส่งอะไรมาแกไม่สนใจครับเรามารีวิวเกมก่อนมาถึงฉากที่เราต้องลุยแล้วจะปราบโกเลมอู้บอสเหรอวะน่ะวันตัวเดิมสวยว่ะฉากชอบการสู้ที่ลื่นไหลครับแต่เกมเดี๋ยวนี้เอ้ยมันมีขวดเลือดนี่หว่ามันยังไม่ได้ใช้เลยอาจจะได้ใช้กับบอสก็ได้เพราะมันยังไม่ได้สอนเรากดขวดเลือดเลยนะเฮ้ผมสังเกตว่าสถานที่ยืนมันเปลี่ยนไปวะเมื่อกี้เห็นนักเวทยืนข้างบนเนี่ยตอนนักธนูยืนข้างหลังนี่กลายเป็นนักเวทยืนข้างหลังเฉย
แล้วการต่อสู้นี่มันมีกี่แลบอ๋อมันจะมี3 normal mode 3ทับ3อ๋อมันจะมี3รอบรอบนี้ล่ะรอบที่3แล้วใช่ไหมกระโดดเสียบเฮ้ยได้หมามาเอาหมามาทำไมอ่ะสอนเราอีกแล้วว่าแต่ได้หมามาทำไม Adventure Companion ฉันบอกว่าอ่านไม่ทันต้องรีบทำเวลาครับมีอะไรกดรีบกดซัมมอนอ๋อเราปลูกแซลมอนได้เหรอโอเคเห็ดโอเคพอแล้วพอยมีอยู่แค่นิดหน่อยทุกอย่างก็ยังเป็นคงเป็น energy เหมือนเดิมนะครับพลังงานในการเล่นอะไรพวกเราอะไรอ่ะมันเอามันมาช่วยลงสนามได้วะจิ้มอย่างเดียวอ๋อเอามอนเตอร์มาอัพหรอพร้อมลงสนามแล้วสอนอย่างเดียวเลย Enchant นี่ไงสอนตีฮีโร่ละนี่เลยเอาตัวนี้แหละไปตีบวก540ทองเป็น2ดาวเรียบร้อยเราอินแชนต์ตัวเราไม่ได้หรอวะเอาอินแชนต์นักธนูเอาเฮ็ดไปเลย540เย้โอเคเรียบร้อยแล้วโอ้โหมีอะไรให้เรียนรู้มากมายอย่าเพิ่งมีสกิลด้วยโอ้อัพสกิลเซฟอะไรเราไม่สามารถเอาไปสู้ได้ป่าวะเออเอาเข้าได้นี่ไงต้นไม้มาอยู่กับทีมเราแล้วนิวมันนิวอะไรเยอะแยะวะช่างมันครับเอาอีกสักรอบหนึ่งก่อนหมดเวลาลุยเฮ้ยเท่ดีกว่าตอนเมื่อกี้ไปครับทำเวลาสู้กัน3รอบต้นไม้อยู่ข้างหลังทำอะไรอ่ะปาลูกกลมๆปาดินใส่เหรออี้58เฮ้ยโจมตีแรงเนี่ยต้นไม้เราคงจะหมดเวลาแล้วก็เล่นได้แค่ฉากนี้เท่านั้นนะครับฉากต่อไปที่สู้กับบอสคงจะไม่ได้เล่นนะเพราะเวลาไม่พอก็ฝากไว้เท่านี้กับเกมนี้นะครับก็เป็นเกมฟรีไปลองเล่นกันได้นะแต่ไม่แน่ใจว่าจะมีบน Android หรือเปล่าแต่ว่าน่าจะมีเพราะตอนนี้ผมเล่นบน iOS นะครับก็มีอยู่ยังไงก็ลองไปหามาเล่นกันดูนะเป็นเกมที่น่าสนใจเกมนึงเลยนะออกมาสักพักนึงแล้วภาพสวยใช้ได้ไปลองเล่นกันโหลดฟรีอยากเก่งก็ต้องเติมเงิน เป็นตามสเต็ปของเกมบนมือถือครับเรียบร้อยจบบูบูได้เห็ดมาบูบูโอเคแล้วมาเจอกันใหม่ในเกมหน้าที่เราจะมารีวิวนะครับเกมนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ไปแหละบ๊ายบาย